ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณคิดว่าคำว่าอะไรมีพลังมากที่สุดครับสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะถ้าใครที่ได้เห็นภาพโคเวอร์ของเอพิโซดนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองออกเสียงนะฮะแล้วก็ลองอ่านมันดูนะฮะว่าถ้าเห็นคำคำนี้เนี่ยมันจะอ่านว่าอะไรนะฮะตอนนี้หลายคนนะฮะอาจจะกลับไปมองดูอยู่นะฮะอาจจะพยายามที่จะอ่านอยู่นะครับถ้าเกิดว่ายังไงนะฮะลองออกเสียงพร้อมกันดูนะฮะคำนี้นะฮะที่ผมใส่ไว้ในโคเวอร์ของเอพิโซดนะครับมันออกเสียงว่าโฮโอโปโนโปโนลองอีกทีหนึ่งนะฮะมันออกเสียงว่าโฮโอโปโนโปโนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ความหมายนะฮะไม่รู้ว่ามันคือภาษาอะไรนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าตอนที่ผมได้ยินคำนี้เป็นครั้งแรกนะฮะจริงๆไม่ใช่ได้ยินด้วยนะฮะคือได้เห็นคำนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยผมก็มีคำถามนะฮะมีความสงสัยเหมือนกับที่ทุกๆคนกำลังเป็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะผมก็ได้มาค้นพบนะครับว่าคำนี้เนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นหลักนะฮะในการใช้ชีวิตของชาวฮาวายนะครับส่วนการใช้ชีวิตในแนวของโฮโอโปโนโปโนจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดว่าอยากรู้ความหมายแล้วก็ที่มาของมันนะครับไปฟังพร้อมกันได้เลยครับสำหรับคำว่าโฮโอโปโนโปโนนะฮะอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปนะครับว่าเป็นภาษาของชาวฮาวายนะครับซึ่งไม่ใช่ชาวฮาวายในยุคปัจจุบันนี้แน่นอนนะฮะต้องย้อนกลับไปในอดีตนะครับตั้งแต่ที่มีชาวพื้นเมืองฮาวายอยู่นะครับโดยที่คนกลุ่มนี้นะฮะเขาพูดถึงโฮโอโปโนโปโนเนี่ยว่ามันมาจากคำสองคำนะครับที่มารวมกันโดยที่คำแรกเนี่ยมาจากคำว่าโฮโอนะฮะซึ่งแปลว่าเพื่อให้นะครับหรือว่าทำให้แล้วก็อีกคำหนึ่งเนี่ยก็คือโพโนนะฮะไม่ใช่พอโนนะฮะถ้าพอโนเนี่ยหมายถึงหนังโปนะครับแต่ว่าโพโนหมายถึงถูกต้องเพราะฉะนั้นพอรวมกันนะฮะโฮโอโปโนโปโนจึงหมายถึงการทำให้ถูกต้องนะครับซึ่งการทำให้ถูกต้องนี้นะฮะไม่ใช่การทำเพื่อตัวเองนะครับหรือว่าการทำเพื่อผู้อื่นแต่ว่าเป็นการทำให้ถูกต้องเพื่อทั้งตัวเองแล้วก็ผู้อื่นตรงนี้นะฮะฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าเรื่องราวให้ฟังนะฮะเรื่องราวของคนที่เอาหลักการของโฮโอโปโนโปโนเนี่ยนะครับไปใช้นะฮะซึ่งผู้ชายคนนั้นนะฮะที่เอาหลักการนี้ไปใช้เนี่ยเขามีชื่อว่าดร.ฮิวเลนนะครับซึ่งดร.คนนี้นะฮะเขาเป็นคุณหมอนะครับแล้วก็เขาเนี่ยต้องเข้าไปรักษาคนป่วยนะครับในโรงพยาบาลในเรือนจำซึ่งขึ้นชื่อมากๆเลยนะฮะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมีแต่พวกนักโทษนะฮะที่เป็นคนเกกมะเลกเกเรนะฮะแล้วก็เป็นอันธพาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีคุณหมอคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าไปรักษานะฮะหรือว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้เองนะครับพวกพยาบาลต่างๆเนี่ยก็ไม่มีความสุขในการที่จะทำงานนะฮะพวกเธอทุกคนนะครับก็ไม่อยากที่จะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งนั่นนะฮะก็ยิ่งทำให้คนไข้เนี่ยได้ใจนะครับพวกนักโทษต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะทำตัวเกเรนะฮะเกกมะเหลกเกเรต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้พยาบาลเนี่ยยิ่งไม่มีความสุขเข้าไปอีกจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะที่ดร.ฮิวเลนเนี่ยเขาต้องเข้ามานะครับแล้วก็ทำหน้าที่นะฮะพวกพยาบาลพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็สบประมาทคุณหมอนะครับบอกว่าคุณหมอเนี่ยมาแบบนี้นะฮะน่าจะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทนความเกกมะเหลกเกเรนะฮะโดนลองของนะฮะจากนักโทษเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้นานนะครับแต่ปรากฏว่าผิดคาดนะฮะเพราะว่าพอผ่านไปไม่นานนะฮะคนไข้เนี่ยก็ประพฤติตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นนะฮะพวกบุคลากรต่างๆนะฮะก็อยากทำงานมากขึ้นก็เ
เลยมีคนไปถามดร.ฮิวเลนนะฮะว่าเขาเนี่ยมีเคล็ดลับยังไงนะครับในการที่ทำให้คนไข้นะฮะกลับเนื้อกลับตัวนะครับแล้วก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากกว่าเดิมดร.นะฮะเขาก็บอกนะครับว่าเขาใช้หลักการนะฮะของโฮโอโปโนโปโนนะครับซึ่งหลักการนี้นะครับมันประกอบด้วยถ้อยคำ4คำนะฮะซึ่งใช้ในการเยียวยาทั้งผู้อื่นแล้วก็ตัวของเราเองนะครับโดยที่4คำนั้นนะฮะอย่างที่ผมถามไปตอนต้นนะครับว่าคำไหนนะฮะเป็นคำที่มีพลังมากที่สุดจริงๆแล้วนะฮะไม่ได้มีคำเดียวนะฮะแต่ว่ามี4คำซึ่งประกอบอยู่ในหลักการของโฮโอโปโนโปโนนี้เองนะครับ4คำที่ว่าประกอบไปด้วยคำแรกนะฮะน่าจะเป็นคำที่หลายคนอยากได้ยินแต่ว่าหลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดมันออกไปนะครับคำนั้นก็คือคำว่า I love you นะฮะหรือว่าฉันรักคุณคำที่สองนะฮะก็คือ I'm sorry หรือฉันขอโทษคำที่สามนั่นก็คือ Please forgive me หรือโปรดให้อภัยฉันและคำสุดท้ายนะครับก็คือคำว่า thank you หรือว่าขอบคุณนั่นเองหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะฮะว่าทำไมคำแค่4คำนะฮะถึงสามารถที่จะทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับเปลี่ยนสภาพไปได้จริงๆแล้วนะฮะต้องบอกว่า4คำนี้นะฮะคุณหมอนะฮะหรือว่าดร.ฮิวเลนเนี่ยเขาไม่ได้เดินออกไปนะครับแล้วก็ไปเที่ยวพูดใส่คนไข้นะฮะเขาทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะดูแปลกประหลาดเกินไปนะครับเพราะว่าคนไข้ก็อาจจะงงนะฮะนักโทษก็อาจจะงงว่าอ้าวแกมาขอโทษอะไรแกมาขออภัยอะไรฉันนะครับแต่สิ่งที่ด็อกเตอร์เขาทำนะเขาบอกว่าเขาเริ่มจากการที่เอาประวัติคนไข้นะฮะประวัตินักโทษทั้งหมดนะครับมานั่งอ่านนะครับแล้วในระหว่างที่เขานั่งอ่านไปนะฮะเขาพยายามที่จะเข้าใจนะครับสถานการณ์ของแต่ละคนแล้วเขาก็พูดกับตัวเองนะฮะว่าเขารักคนคนนี้เขาให้อภัยคนคนนี้นะฮะเขาอยากให้คนคนนี้อภัยนะครับในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นตัวของคนคนนั้นทำไว้เองนะครับโดยที่ในระหว่างที่พูดคำเหล่านี้กับตัวเองนะครับแล้วก็อ่านแฟ้มประวัติไปเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเพ่งจิตนะฮะส่งพลังงานนะครับแล้วก็สร้างการเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัวของเขานะฮะกับคนที่อยู่ในแฟ้มนะครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลทันตานะฮะแต่ว่าหลังจากที่เขาพูดแบบนั้นกับตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการชำระล้างจิตใจนะให้เราเนี่ยมีความเมตตากรุณานะครับซึ่งพอเวลาที่เขาไปเจอคนไข้จริงๆนะฮะสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนออกมาจากการกระทำจากคำพูดของเขาซึ่งมันเต็มไปด้วยการกระทำแล้วก็คำพูดที่ให้เกียรตินักโทษเหล่านั้นซึ่งสิ่งนี้ครับนักโทษเขาสัมผัสได้เพราะว่ามันแตกต่างจากบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่คนอื่นนะฮะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมองพวกเขาว่าเป็นนักโทษนะฮะเป็นคนที่น่ารังเกียจก็จะเลือกคำพูดเลือกการกระทำต่างๆเนี่ยที่เป็นการดูถูกนะฮะเป็นการที่หยาบคายนะฮะหรือว่าไม่สุภาพต่อกันนะครับก็ทำให้นักโทษเนี่ยเกิดอาการหงุดหงิดนะฮะเกิดความขุ่นเคืองนะครับแล้วก็ตอบโต้กลับโดยใช้ความรุนแรงสิ่งเหล่านี้เองนะฮะที่เป็นเคล็ดลับนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะใจคนไข้ได้โดยที่เรื่องเหล่านี้นะฮะมันก็กลับมาสะท้อนนะครับถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับว่า4คำนี้นะฮะเป็นคำที่เราเนี่ยนอกจากที่จะต้องหมั่นฝึกพูดนะฮะกับคนอื่นแล้วอย่างที่บอกนะครับลองหมั่นฝึกพูดกับตัวเองนะฮะลองคุยกับตัวเองให้อภัยทั้งตัวเองให้อภัยทั้งคนรอบข้างนะฮะแล้วก็ให้ความรู้สึกนะครับจากคำ4คำนี้นะฮะมันอย่างลึกลงไปในจิตใจของเรานะฮะเพื่อที่มันจะได้แสดงออกมาถึงคำพูดและการกระทำของเราซึ่งตรงกับความรู้สึกลึกๆของเราที่เราได้รักเขาเราได้ขอบคุณเขาเราได้ให้อภัยเขาและเราได้ขอโทษเขาอย่างจริงใจครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนนะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าคงไม่มีคำไหนที่ทรงพลังเท่ากับ4คำนี้นั่นก็คือ I'm sorry please forgive me thank you และ I love you นั่นเองครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด Subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์
พื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ